ลืมตาเพื่อจะพบไม่มีเธออยู่บนโลกใบที่เคยเจอกับความรักที่มันสวยงามอยากทำใจอยากจะรักความเป็นไปอยากจะไม่มัวมาอะไรแต่ก็ไม่ไหวคิดถึงเธออยากพบอีกครั้งอยากซึ้งอีกสักนาทีอยากทำดีดีกับเธออีกสักครั้งที่แล้วไม่เสียใจกอดไว้ถึงน้ำตาก่อนจะยอมรับว่าเราเข้ากันไม่ได้ครับผมเมื่อกี้ก็เปิดด้วยเพลงของพี่หมูมูซูนะครับด้วยกีตาร์รุ่นใหม่ของเราน้องไอซ์ด้วยอะไรพี่ยังไม่พอก่อนอื่นต้องกด Subscribe ก่อนนะครับกดติดตามเราทางช่อง YouTube นะครับแฟนเพจ Facebook นะครับแล้วก็อะไรอีกตามสาขานะพี่นะสาขาเนาะหน้าร้านเพชรเกษม 3A/3 พัทยานะครับแล้วก็นครนายกนะครับแล้วก็ระยองโอ้เยอะแยะมากมายลาดกระบังเนาะมันเยอะจริงๆเดี๋ยวตามดูในเพจก็ได้นะครับโอเควันนี้เราอยู่กับกีตาร์ที่ยังไม่เคยมีใครมานำเสนอเข้ามาด้วยใช่แล้วก็มาทีเดียว3ทรงเลยนะครับเป็นกีตาร์ท็อปโซลิดที่เสียงดีมากนี่ GA กันเอาเองฮะผมจะเป็นทรงนี่ทรงอะไรพี่ GA นะเฮ้ยแค่ดิพูดผิดโอ้โหไม่เจอกันเลยผมดูอันนี้ทรง Death Not Cut Away นะครับส่วนของน้องไอซ์เป็น GA นะพี่ GA Cut Away เหมือนกันนะครับแล้วก็มี OM แต่ไม่ Cut Away นะครับก็อยู่ทางด้านนู้นนะครับอ่ะมาบอกกันก่อนว่าตัวนี้เป็นยี่ห้อคาซูกิเป็นคาซูกิหลังพระนครซิกเนเจอร์หลายคนอาจจะเคยคุ้นหูพี่หลังพระนครแล้วนะครับต้องเท้าความก่อนว่าทำไมมันถึงมีคาซูกิหลังพระนครเกิดขึ้นมาได้เมื่อก่อนเนี่ยสัก 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยเขาติดต่อมาว่าอยากได้กีตาร์เนี่ยเข้าไปในเรือนจำนะไม่ว่าจะเป็นบางขวางเคยเข้าไปไหมอย่างเนาะสักครั้งไหมอยากลองสักหกเดือนนี่ไม่ดีนะครับก็พี่หลังก็เลยติดต่อมาทางมีสินทานว่าจะร่วมบริจาคไหมนะครับเพราะว่าเขามีโครงการดีๆเพื่อจะไปให้โอกาสผู้ต้องขังเนี่ยที่อยู่ในเรือนจำนะครับก็ติดต่อมาผมก็โอเคเลยตอนนั้นก็บริจาคไปรู้สึกจะ20ตัวได้มั้งก็เลือกเป็นว่าจะเอากีตาร์อะไรดีที่จะให้พี่หลังเนี่ยไปมอบให้กับพี่น้องในเรือนจำนะครับเพื่อให้ได้มีโอกาสได้สันทนาการเล่นกันก็เลยตกลงปลงใจกันว่าเฮ้ยเอาคาซูกิก็ได้นะครับเพราะว่าได้มาตรฐานทุกตัวนะครับผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปในเรือนจำนะครับกับพี่ๆทางโบสถ์คริสเตียนของพี่หลังด้วยครับตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มรู้จักกันเลยเริ่มคุยกันมาตลอดแล้วก็พี่หลังเนี่ยก็จะมาสั่งซื้อสินค้าของทางมีสินทานด้วยนะครับเพื่อไปให้น้องๆหรือพี่ๆที่อยู่ในเรือนจำประจำเลยนะช่วงหลังมาก็อาจจะบริจาคบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นเกตเล็กเกตน้อยนะครับเมื่อประมาณสัก3ปีที่แล้วครับก็เลยเริ่มรู้จักกันแล้วทีนี้ก็มาเห็นแกทำกีตาร์ครับแล้วแกขายกีตาร์เนี่ยทำเป็นแฮนด์เมคนะเป็นแฮนด์เมคที่เราเห็นกันนะครับไปติดตามดูช่องแกได้ใน YouTube นะครับอันนี้โปรโมทให้ด้วยนะครับในบรรดาช่างไทยที่ทำเนี่ยช่างหลังเนี่ยพระนครเนี่ยเป็นช่างที่ทำกีตาร์จำหน่ายเองแบบเป็นเฮาส์แวร์เนี่ยทำเองที่บ้านเนี่ยพูดง่ายสั่งทำเป็นเดือนเลยนะแต่แกขายแค่ 3-4 หมื่นประมาณนี้ 3-4 หมื่น 5 ประมาณเนี้ยต้นจะประมาณนี้นะพี่ใช่ก็คือไล่ไปตั้งแต่ 30,000 35,000 40,000 45,000 แต่ราคาแน่ชัดผมไม่แน่ใจนะแต่ไม่เกิน 50,000 ซึ่งผมไปมองดูหลายๆแบรนด์ที่เป็นคนไทยทำเนี่ยไม่ว่าจะใช้ไม้อะไรก็ตามแต่นะจะสเปคแค่ไหนเป็นแสนตัวเป็นแสนผมก็เลยเฮ้ยพี่หลังอย่างนี้พี่หลังมาออกแบบกีตาร์ให้ผมสักตัวได้มั้ยครับแกก็เลยถามมาว่าเฮ้ยจะออกแบบตัวไหนยี่ห้ออะไรผมก็เลยบอกเอาคาซูกินี่แหละคาซูกิเนี่ยที่เราเคยเอาเข้าไปมอบให้พี่น้องในผู้ต้องขังในเรือนจำเนี่ยกันเออแกว่าเออก็ดีนะเพราะแกก็มีเป๊กของแกที่อยู่ในความคิดแกเนี่ยแกอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้ออกมาเป็นกีตาร์ที่แบบว่าสวยงามนะครับแล้วก็เสียงดีนี่ก็ปรึกษากันอยู่ประมาณนี่อูเป็นปีเป็นปีนะพี่เป็นปีกว่าจะคลอดไอ้เจ้า3ทรงนี้ออกมานะครับคาซูกิหลังซิกเนเจอร์เนี่ยออกมาเนี่ยก็เป็นปีนะ1ปีปีกว่าๆเลยแหละนะครับก็ได้เป็น3ทรงนี้ออกมานะครับทีนี้มาถึงเรื่องของสเปคบ้างปกติเนี่ยพี่หลังเนี่ยเค้าก็จะทําสเปคตามสั่งนะครับตามสั่งก็คือมีลูกค้าสั่งจะเอาไม้ฉ่ำฉาไม้ผักบุ้งอะไรผักบุ้งก็แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนะครับหน้าข้างหลังคอก็แล้วแต่ออเดอร์นะครับแต่พี่หลังก็บอกว่าอยากจะให้ราคาที่แกออกแบบให้เนี่ยเป็นระบบโรงงานก็คือผลิตออกมาในจำนวนตัวนี้น่าจะเหลือสักไม่ถึง200ตัวที่ผลิตมารอบแรกนะครับของหลังซิกเนเจอร์คาซูกิตัวนี้นะก็เลยบอกว่าเอาไม้ที่แบบว่าทุกคนจับต้องได้นะครับราคาบอกราคาก่อน 5,900 บาทบอกราคาเลยเป็นโป่งปกตินะครับเป็นท็อปโซลิดแกเลยบอกว่างั้นเดี๋ยวคุยหลังก็จะระบุสเปคให้แล้วกันไม้หน้าก็จะเป็นซิกก้าสปรูท
แท้นะครับไม้หน้าแท้นะครับส่วนข้างกับหลังเนี่ยก็เป็นลามิเนตมะฮอกกานีนะครับลามิเนตมะฮอกกานีแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดเป็นโรสวูดนะครับคอก็เป็นมะฮอกกานีนะครับหัวก็ไม่มีลายแปะก็เป็นมะฮอกกานีเพียวๆเลยนะครับเดินลอกด้วยไบดิ้งเป็น ABS สีงาช้างนะครับสีไอวอรี่ส่วนหมุดนะครับก็จะเป็น ABS สีดำนะครับจุดขาวนะครับและที่สำคัญคือแกใส่เรื่องราวความที่เป็นตัวของพี่หลังเองลงไปด้วยนะครับก็คือแกขอออกแบบเรื่องของโลโก้อันนี้เป็นอะไรพี่เป็นรูปกุญแจมือ นะครับก็คือสะท้อนเรื่องของการที่แกเคยเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะครับด้วยความผิดต่างๆนานาแหละนะครับแต่ตอนนี้แกสามารถที่จะทำสิ่งดีๆให้กับสังคมได้แล้วก็เป็นช่างต้นๆของเมืองไทยนะตอนนี้ผมมองว่าแกเป็นช่างที่ยอดสั่งจองยอดจำหน่ายแล้วก็ฝีไม้ลายมืออันดับต้นๆของเมืองไทยแกก็เลยอยากจะใส่ความเป็นตัวแกให้ระลึกถึงตลอดเวลาก็คือมีโลโก้กุญแจมืออยู่แล้วก็มีแผ่นเพจนะครับเป็นกระดาษเป็นรูปกุญแจมือด้วยแล้วก็เขียนว่าหลังพระนครนะครับเป็นลายเซ็นนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยที่เฟตตรงจอยคอนี่ก็มีเป็นโลโก้อันนี้ก็จะเป็นกุญแจมือเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็เป็นซอกล่องลงไปนะครับแล้วก็ใส่ไอตัวคล้ายๆกับเป็น ABS สีมุกเข้าไปนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นขีดบอกตำแหน่งแต่ขีดของแกนี่เท่มากก็คือเป็นขีดเหมือนนับวันนับคืนเพื่อจะออกมาเป็นอิสระภาพประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นโลโก้ของคาสุกิปกตินะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นจูเนอร์แบบโอเพนเกียร์นะครับหัวก็พิเศษหน่อยไม่เหมือนคาสุกิรุ่นอื่นอันนี้เป็นสีทองนะพี่นะเป็นสีทองนะโอเพนเกียร์แล้วก็ตัวเฟืองตัวเกียร์เป็นสีดำครับโอเคส่วนหัวนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นี่แกออกแบบของแกแบบนี้เสียงที่ได้มาก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเนี่ยคือผลิตเป็นจำนวนที่สามารถให้ราคามันลดลงมาได้นะครับก็เหลือ5,900 บาทครับผมนะครับปกติแล้วเราจะซื้อกีตาร์ที่พี่หลังเขาทำจริงๆเนี่ยที่ทำแบบแฮนด์เมดจริงๆที่แกทำที่บ้านอ่ะ 40,000 ประมาณนี้นะ 45,000 30,000 ประมาณนี้นะครับแต่ไอ้เจ้าคาสุกิหลังซิกเนเจอร์ตัวนี้ก็อยู่ที่ราคา5,900ก็ถูกมากแล้วถูกมากนี้ก็ซื้อกันได้เลยได้ท็อปโซลิดด้วยก็เป็นที่มาที่ไปของการร่วมงานกันนะครับกับคาสุกิแล้วก็พี่หลังพนักคอนั่นเองนะครับส่วนประวัติของพี่หลังก็ตามดูได้แล้วกันเยอะแยะมากมายใครเป็นแฟนเพจอยู่แล้วก็ห้ามพลาดนะนี่ใครเป็นแฟนเพจพี่หลังอยู่ตรงเลยเนี่ยติดตามมาตลอดหลายปีเนี่ยนะครับก็นี่เลยตัวนี้เลยต้องมีนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบกีตาร์นะครับและอยากได้กีตาร์ที่เป็นของแกเองจริงๆนะครับซึ่งแกออกแบบให้คาสุกินี่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์สุดๆพรีเมียมจริงๆนะแต่ราคาย่อมเยานะครับชิงดีมากเลยพี่ดีมากๆ แล้วสายๆนี่รู้สึกจะเป็นเบอร์อะไรน้องไอ้11ครับพี่เบอร์11นะครับครับผมยาวเลยนะเสียงนะค่อนข้างยาวพุ่งด้วยเดี๋ยวเรามาลองทีละตัวกันดีกว่านะครับเริ่มจากเดดนอตนะครับแล้วก็ GA แล้วก็ OM นะครับส่วนความแตกต่างทางด้านเสียงเนี่ยผมบอกนิดนึงว่าถ้าใครชอบตีคอร์ดนะครับแบบผมเนี่ยชอบร้องชอบอะไรเงี้ยก็ให้เลือกเดดนอตนะครับเพราะว่าเดดนอตเนี่ยเท่าที่ผมมองจากประสบการณ์แล้วนะเสียงมันเวลาที่ร้องเนี่ยแล้วเล่นเดดนอตเนี่ยเสียงกีตาร์มันจะไม่ไปกวนเสียงร้องมันจะทำให้เราจะขึ้นเสียงสูงต่ำอะไรง่ายกีตาร์มันจะอยู่กลางๆไม่เด่นกว่าเสียงร้องเขาถึงเลือกเดดนอตเต็มดีนะเสียงมันเต็มมากเลยนั่นเองอีกดีใช่มันแน่นนะนี่ตีเบาๆนะส่วนทรง GA นะครับใครชอบเก่านะครับสไตล์เพื่อชีวิตนะครับคันทรีนะครับหรือว่าบลูหรืออะไรพวกเนี้ยนะตีคอร์ดด้วยนะครับแล้วก็ตบด้วยแล้วทุกอย่างอ่ะทุกอย่าง GA เนี่ยมันจะเหมาะนะครับนักดนตรีกลางคืนเนี่ยผมพูดบ่อยๆเลยชอบเลือกทรง GA เพราะว่ามันเล่นได้กว้างนะครับการปรับจูนหน้าตู้หรืออะไรต่างๆก็จะทำได้ง่ายนะครับส่วนทรง OM น้องไอ้เขาเล่นเรื่องอะไรใช้เล่นอะไร OM เป็นหลักก็ส่วนใหญ่ก็จะเล่นเก่านะพี่เล่นจริงๆมันก็เล่นได้ทั่วไปตีคอร์ดก็ได้ตีคอร์ดก็ได้ไปได้หมดแล้วพี่แต่เดี๋ยววันนี้จะมาดูว่าทรง OM มันต่างกับทรง Dead Note กับ GA ไงจริงๆแล้วตีคอร์ดด้วยทรง OM ก็ได้นะครับก็มีคนใช้ระดับโลกก็ใช้กันเยอะแต่ OM เนี่ยเสียงมันจะพุ่งๆหน่อยเสียงพุ่งหน่อยครับเวลาตีคอร์ดก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะไปรบกวนเสียงร้องสมมุติว่าใครร้องแบบเสียงเพาะๆเนี่ยไปเล่นกีตาร์ OM ตีเต็มๆเนี่ยโอ้โหมันอาจจะแบบว่ากบเสียงร้องหมดเลยนะครับเพราะมันเสียงดังมากนะจากประสบการณ์นะครับเดี๋ยวมาลองฟัง3ทรงนะครับ Dead Note กับ GA แล้วก็ OM ครับไปลุยกันเลยครับไปเลยครับเดี๋ยวมาลองทดสอบเสียงกับทรง GA ก่อนแล้วกันนะครับจะลองเล่นแบบกองก่อนThank you.
ับสำหรับทรง GA ก็จะให้เสียงที่เสียงกลางเยอะนะครับแล้วก็ให้ความบาลานซ์นะครับเสียงก็พุ่งตามไม้เลยนะครับแล้วก็จะได้ความดิบของกีตาร์ที่ไม่ได้เคลือบนะครับก็คือจะเป็นเคลือบซาตินนะครับก็จะให้เสียงที่ค่อนข้างที่เป็นธรรมชาตินะครับอ่ะครับเดี๋ยวมาลองตีคอร์ดกันบ้างนะครับครับเดี๋ยวมาลองเล่นเป็นแบบตบกันบ้างนะครับไปก็เดี๋ยวมาลองทรง OM กันบ้างนะครับตัวนี้แบบค่อนข้างทรงนี้ค่อนข้างที่จะเสียงเบสค่อนข้างเยอะครับเราลองเล่นเหมือนเดิมนะครับเก่าก่อนแล้วกันนะครับเบสค่อนข้างแบบเยอะมากครับเสียงนี้ล้นเลยนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นแบบตีคอร์ดกันบ้างนะครับตัวนี้ก็จะให้เบสค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าเล่นมันก็คงแบบคุมกังวานมากๆเลยนะครับสำหรับทรงนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูทรงต่อไปแล้วกันนะครับ
คครับก็มาลองเป็นทรงเดดน็อตกันบ้างนะครับเสียงค่อนข้างที่จะบาลานซ์นะครับเสียงเบสเสียงทุกสายก็จะบาลานซ์กันเสียงสมูทมากๆนะครับครับเดี๋ยวมาตีคอร์ดกันบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองเล่นเป็นมีจังหวะกันบ้างนะครับนี่มีแอบหอนมากนะครับเสียงค่อนข้างที่จะแบบกังวานมากครับที่จบไปก็เป็นเสียง3ตัวเลยนะครับเราก็แบบไม่แต่งเสียงเลยให้น้องไอพูดไปด้วยเล่นไปด้วยเข้าไมค์ตัวนี้โดยตรงจะได้แบบว่าฟังสดๆเลยว่ากีตาร์เพียวๆเนี่ยโดยไม่ปรุงแต่งอะไรเลยเสียงเป็นยังไงใช่เหมือนมานั่งฟังกันตรงนี้เลยสำหรับคาซูกิหลังซิกเนเจอร์นะครับของพี่หลังพนักรก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน่าจะชื่นชอ บนะครับใครที่ชื่นชอบพี่หลังอยู่แล้วผมบอกเลยว่าห้ามพลาดห้ามพลาดนะครับโดยประการทั้งปวงเพราะว่าราคานี้มันหาได้ยากแล้วที่จะเป็นซิกเนเจอร์ของช่างที่มีฝีไม้ลายมือนะในเมืองไทยคนนึงที่จะทำออกมานะครับให้เราได้จับจองกันนะครับมีสิ่งทานก็ยินดีมากเลยนะครับที่จะจัดจำหน่ายให้วันนี้หรือก็จะสั่งซื้อพี่หลังก็ได้อันนี้ก็ขอโปรโมทให้นะเพราะแกก็ขายในเพจแกด้วยขายเหมือนกันครับใช่แต่มันมีน้อยจริงๆก็รบกวนรีบสั่งจองรีบซื้อกันด่วนเลยเดี๋ยวมันจะไม่เหลือไม่เหลือแล้วนะเออพูดจริงๆมันจะไม่เหลือนะครับมาซื้อทางมีสิทธิ์กันทานก็ได้โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมดูแลสุขภาพช่วงนี้ก็นะก็ยังเป็นรู้กันอยู่นะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็รักษาสุขภาพทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็
ลาไปก่อนด้วยคาสุกิทั้ง3ส่งนะครับของหลังซิกเนเจอร์คาสุกิครับมิวสิกกันทันเติมเต็มความฝันเพื่อคนหลังตีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม